เบื้องลึกยุโรปสหรัฐอเมริกาแพ้เลือกตั้งสโลวาเกียโปรดกดปุ่มติดตามด้านล่างไว้เพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไปภายหลังสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศที่ทั้งหมดถูกสหรัฐดันหลังให้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มนาโต้เข้าร่วมทำสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนมานานกว่าปีครึ่งและพลาดท่าหลงเชื่อไปคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลให้ยุโรปต้องใช้พลังงานราคาแพงขึ้นกว่าเดิมเกิน4เท่าผลกระทบตามมาซ้ำคืออัตราเงินเฟ้อทะยานพุ่งขึ้นเกิน 10% มีหลายประเทศที่สายป่านสั้นพุ่งไปเกิน 20% เกิดภาวะของแพงทั้งแผ่นดินประชาชนรายรับไม่พอรายจ่ายบรรดาพรรคการเมืองที่ดื้อรั้นตามหลังสหรัฐเจอม็อบยุโรปสปริงขัดแย้งกันในสภาบางประเทศเลือกตั้งใหม่รัฐบาลเดิมล้มไปแล้วกว่า10ประเทศเปลี่ยนผู้นำประเทศและผู้บริหารกันเป็นว่าเล่นแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอพรรคการเมืองหัวใสไม่ต้องมีนโยบายประชานิยมอะไรสวยหรูเพียงแค่ประกาศนโยบายหาเสียงง่ายๆว่าจะยกเลิกความบาตรรัสเซียและเลิกให้กู้อาวุธแก่ยูเครนแค่นี้ประชาชนก็เทคะแนนโหวตเลือกตั้งให้อย่างท่วมท้นพรรครัฐบาลที่ใช้วิธีนี้และครองอำนาจมาแล้วเช่นฮังการีเซอร์เบียตุรกีและประเทศในเอเชียตอนเหนือทุกแห่งก็ชนะเลือกตั้งอย่างง่ายดายคะแนนนำขาดลอยได้เป็นรัฐบาลเพราะประกาศนโยบายแนวนี้หนึ่งในนั้นคือนายโรเบิร์ตฟิโกหัวหน้าพรรคเสมอ SD ของสโลวาเกียประเทศในสหภาพยุโรปตะวันออกที่มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคนเขาประกาศนโยบายหาเสียงประนามฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มนาโต้ที่ให้กู้ยืมอาวุธแก่ยูเครนเพราะเป็นเพียงการสังหารผู้คนเท่านั้นสโลวาเกียไม่มีอาวุธอะไรที่จะขายให้แก่ยูเครนอีกต่อไปแล้วสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประเทศเขาแย่ลงมากเนื่องจากการคว่ำบาตรรัสเซียถ้าเขาชนะเลือกตั้งจะให้มีการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียโดยทันทีล่าสุดผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสโลวาเกียสิ้นสุดลงแล้วจากทั้งหมด24พรรคโดยพรรคเสมอ SD ของนายโรเบิร์ตฟิโกได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผล Exit Poll ที่คาดการไว้หักปากกาเซียนกูรูการเมืองยุโรปหมดทุกด้านโดยพรรคเสมอ SD ลำดับ1ได้รับคะแนนเสียง 22.9%ส่วนพรรคเสรีนิยม PS ของประธานาธิบดีซูเซเนที่ชูนโยบายสนับสนุนสหรัฐและขายอาวุธให้ยูเครนพ่ายแพ้ด้วยคะแนนเสียง 17.9% ซึ่งในยุโรปจะเป็นรัฐบาลผสมพรรคลำดับ1และ2จะไม่ร่วมรัฐบาลกันเด็ดขาดและทุกประเทศในโลกก็ไม่ทำเช่นกันสร้างความตกตะลึงให้กับสหรัฐและชาติในสหภาพยุโรปถึงกับนิ่งอ้าปากค้างเป็นฝันร้ายที่กำลังลุกลามเขย่าสหภาพยุโรปให้แตกแยกเมื่อพรรคที่มีนโยบายสนับสนุนรัสเซียชนะเลือกตั้งอีกประเทศแล้วนายโรเบิร์ตฟิโกให้คำมั่นว่าพรรคของเขาจะต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวสโลวาเกียรัฐบาลภายใต้การนำของเขาจะต่อต้านการคว่ำบาตรรัสเซียทั้งภายในและภายนอกประเทศเขาเน็บแนมว่าประธานาธิบดีคนหนึ่งในสมรภูมิสงครามที่เคยเป็นนักแสดงตลกจะไม่ได้รับเงินแม้แต่ยูโรเดียวจากรัฐบาลสโลวาเกียชุดใหม่เขาบอกเคล็ดลับชนะเลือกตั้งว่าจากการลงพื้นที่พบประชาชนในเวลา2ปีที่ผ่านมาจู่ๆพลเมืองสโลวาเกียก็มีความนิยมต่อรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากเกิน 50% แต่ความนิยมต่อสหรัฐผกผันลดลงต่ำกว่า 50% ประชาชนโทษว่าปัญหาทั้งหมดในยุโรปเกิดจากสหรัฐและพรรคการเมืองในประเทศที่นิยมแนวตะวันตกประชาชนเกิดการเปรียบเทียบว่าคะแนนนิยมสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วไม่หยุดตลอดเวลา23ปีจนประเทศเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีสวัสดิการดีแต่รัฐบาลสโลวาเกียชุดเดิมที่เดินตามหลังสหรัฐนำพาประเทศกลับล่มสลายทั้งทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน
อีกทั้งชาวสโลวาเกียจำนวนมากมีเชื้อสายสลาฟรัสเซียมีความทรงจำอันอบอุ่นในมิตรภาพกับสหภาพโซเวียตประชาชนจึงสั่งสอนโดยความรัฐบาลสโลวาเกียชุดเดิมที่สนับสนุนสหรัฐและสงครามยูเครนให้ล้มลงพ่ายแพ้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บานผู้นำฮังการีตัวตึงโปรรัสเซียเขามั่นใจว่าเขาจะครองอำนาจต่อไปได้ถึงปี2574เขารีบหาพวกโดยต่อสายโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับนายโรเบิร์ตฟิโกหัวหน้าพรรคเสมอ SD ว่าที่ผู้นำสโลวาเกียคนใหม่สำหรับชัยชนะของพรรคเขาที่นิยมรัสเซียเหมือนกันในฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มนาโต้ก็ทยอยตกเก้าอี้ไปเหมือนกันเช่นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่เคยสนับสนุนสงครามในยูเครนเคยให้กู้รถยนต์ดัดแปลงใช้ในสนามรบเขาก็เพิ่งถูกปลดกลางอากาศตกเก้าอี้นายพลมาร์คมินลีประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐเทียบเท่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดบิ๊กทหารคนดังมายาวนานหัวแรงใหญ่ทำสงครามยูเครนมาตลอดก็เปลี่ยนม้ากลางศึกพ้นตำแหน่งกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านเรียบร้อยแล้วล่าสุดพรรคฝ่ายค้านโปแลนด์ระดมมวลชนหลายแสนถึงล้านคนในเมืองหลวงกรุงวอร์ซอก่อนจะมีการเลือกตั้งใหญ่กลางเดือนตุลาคม2566ปลุกกระแสต่อสู้กับพรรครัฐบาลโปแลนด์เลียนแบบฝ่ายค้านสโลวาเกียที่เพิ่งคว่ำพรรครัฐบาลลงปัจจุบันคะแนนนิยมพรรครัฐบาลโปแลนด์ตกต่ำลงมากจากการสนับสนุนสงครามยูเครนเป็นทางผ่านขนส่งอาวุธและกำลังทหารกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มนาโต้ส่งผลให้มีผู้อพยพลี้ภัยสงครามชาวยูเครนกว่า10ล้านคนแต่ที่ทำให้ชาวโปแลนด์โกรธมากเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายคือการที่ธัญพืชยูเครนทะลักผ่านแดนเข้าไปทำให้ราคาสินค้าเกษตรโปแลนด์ตกต่ำลงอย่างรุนแรงกลุ่มเกษตรกรที่มีพรรคฝ่ายค้านผสมโรงจึงจัดการประท้วงปิดถนนแนวชายแดนบ่อยครั้งเกิดรอยร้าวอย่างหนักระหว่างเกษตรกรหลายล้านคนกับพรรครัฐบาลสรุปพรรคฝ่ายค้านใดในยุโรปอยากมีโอกาสเป็นรัฐบาลก็ประกาศนโยบายหาเสียงเดินรอยตามผู้นำฮังการีเซอร์เบียตุรกีสโลวาเกียก็สามารถชนะใจประชาชนส่วนใหญ่มีชัยชนะเลือกตั้งได้ง่ายๆแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป